สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ค่ะเราอยู่ในเกม7 Day to Die เวอร์ชั่นเบต้าของ Alpha 19แพทใหม่ค่ะสวยงามภาพสวยกว่าเดิมพร้อมกับคุณมีนสวัสดีคุณมีนค่ะสวัสดีครับปล่อยไม้ไปเข้า โอ้ยคุณมีนเราห่างกันแค่ไหน 3.6 กิโลผมพอดีมาทางขวาที่ตังหิมะเลยไงกำลังวิ่งกลับไปแชร์ไปอีกอันหนึ่งน่าอันนี้จุดนี้น่าจะพอใช้เป็นบ้านได้แต่เดี๋ยวไว้ลองดูว่าชอบที่ไหนมากกว่ากันตำแหน่งเทรดเดี๋ยวนี้เปลี่ยนหมดเลยนะแมปก็เปลี่ยนเหรอคะนี่แมปพีเจน01นะมันเจเนเรตเหมือนเดิมหรือเปล่าเปลี่ยนโอ้อันนี้พีเจน01ถ้าในแผนที่เก่าหิมะจะอยู่ด้านล่างใช่ป่ะอันนี้ไปอยู่ทางขวาโอ้แล้วก็พวกแมปเทรดไม่ได้อยู่นอกเมืองแล้วเฮ้ยเดี๋ยวนะความหน้าตาเปลี่ยนไปอ่ะมันดูดีอ่ะดูเป็นขวานหินดูเป็นขวานหินอ่ะโอ้ยเฮ้ยอย่างงี้ประทับใจอ่ะเปลี่ยนของภาพเปลี่ยนเยอะเลยเฮ้ยตะบองก็ดูเป็นตะบองไม้แล้วเนี่ยคุณวีนคอยที่ยากที่สุดของเริ่มต้นคืออะไรคะตัวที่ทำยากที่สุดของเควสเบื้องต้นคืออะไรรู้ไหมหาหินหาคนนกสิเฮ้ยเจอแล้วเจอรังมันเราก็ทุบได้แล้วโอ้โหทำไมรูทได้ด้วยค่ะรูทได้ไข่ด้วยเนี่ยก็ผมรู้สึกว่ารูทง่ายขึ้นทั้งที่เรารูทแค่ 35% เหมือนเดิมนะใช่ว่าเนี่ยผมเก็บมาเรื่อยๆทั้งใช้ไปตอนนี้มีขนนกอยู่ในตัว200กว่าอันเฮ้ยไม่มั้งอย่าบอกนะมันมีบั๊กรูท 35% โอกาสที่จะได้ขนนกกับมันเป็นไปไม่ได้เลยนะไม่บั๊กหรอกเพราะว่าถ้าบั๊กจริงเปิดกล่องอะผมต้องได้ปืนมาบ้างแล้วโอเคผมได้แต่ปืนคาปิลาธนูอย่างสวยอะสวยหมดเลยสวยมากเทคเจอร์อะไรต่างๆเปลี่ยนหมดเลยเปลี่ยนเยอะด้วยลองพิมพ์แอคดูดิแอคคืออะไรคะเราจะเห็นว่าสติลแอคมันเปลี่ยนไปนักรบเลยนะนั่นน่ะคือตอนแรกผมก็นึกว่าขวานใหม่แล้วจนคุณแป้งเขาบอกเอาสติลแอคผมว่าสติลแอคอย่างเงี้ยเชื่อเถอะเราจะเล่นเมลีกันแน่นอนคือมันเท่มากเลยมันสุดๆอย่าแต่ก็ยังเป็นขวานตัดไม้นะแต่คือมันก็แบบมันก็แบบอลังการอ่ะมันได้ใจมากเทรดเดอร์ส่งข้อความมาหาปทูแล้วค่ะแน่นอนตำแหน่งก็คือตำแหน่งที่คุณมีนแชร์ให้นั่นแหละโอ้ภาพสวยอ่ะแค่เดินก็ฟินจริงแค่เดินก็ฟินแล้วอ่ะถ้าเทียบกับอย่างอื่นแต่อย่างหนึ่งเราต้องบอกคุณผู้ชมนะคะว่านี่มันเป็นเบต้าของอัลฟาไงดังนั้นคุณภาพภาพเราต้องปรับลดให้ต่ำลงให้ได้มากที่สุดแต่ก็คือยังให้แบบสวยงามอยู่เนาะเพราะไม่งั้นเล่นไม่ได้ใช่ไหมคุณวินผมก็โลไว้ก่อนอ่ะแต่ไอ้วิวดิแทงก็มีเดียมที่เหลือก็โลไว้ของปะทูปรับมีเดียมค่ะพื้นที่มีเดียมไม่สามารถหายได้อันตราไม่ต้องพูดถึงอ่ะอย่าเลยอย่าเสียงดีกว่ามันยังไม่สมบูรณ์คอมขนาดคอมเทพๆกันยังกระตุกกันเลยโอ้โหนี่มันปิ่นอ่ะแล้วก็แบบเราอยู่ในยุคที่เราอยากจะร้องไห้ให้กับ7 Day to Die มานานมากคือตอนนี้แบบคือภาพตอนนี้คือฟินแล้วอ่ะฟินแล้วได้ขนาดนี้แล้วไม่กระตุกมากอ่ะโอเคฟินแล้วเดี๋ยวนะเทรดเดอร์อยู่ในเมืองเหรอคะใช่ตอนนี้เทรดเดอร์อยู่ในเมืองทุกเทรดที่เจอมันเปลี่ยนใหม่เกินเปลี่ยนแต่เดิมเทรดเดอร์อยู่นอกเมืองใช่ตำแหน่งเทรดตอนนี้ที่เจอนะอยู่ในเมืองหมดเลยอันนี้สเตชันอย่างนี้ไฟสเตชันแน่นอนแดงแจ๋สถานีดับเพลิงอ่ะเจอกันแล้วเจอกันแล้วมาแล้วค่ะกำลังเข้าเทรดเดอร์ปิดประตูด้วยใจร้ายปิดประตูใส่ได้ประตูเคยเจอซอมบี้วิ่งเข้าประตูไงในคุณวินวันดีโอ้โหเดี๋ยวนะคุณวินชุดอย่างนั้นประตูยังแค่นี้อยู่เลยเขาแดงแผลเลยอ่ะใส่กระโปรงแล้วด้วยเอาของใส่ในนี้แล้วกันเทรดเดอร์ดูเป็นเทรดเดอร์ค่ะเอ๊ะของใส่ในไหนในเตาเผาเอาธนูขนนกไปโอ้โหกางเกงเปลี่ยนเป็นกางเกงสีดำเรียบร้อยอันนี้ของใหม่นั่นนะกางเกงสูตร
เสื้อสูทมีเสื้อสูทด้วย thank you ครับแต่ผมยังไม่ได้หกไม้ด้วยขอบคุณค่ะนี่แหละอยู่กับผู้ชายมันดีอย่างเงี้ยมีคนไปคือก็หวานก็มีกิ๊งใส่แต่เล่นแต่เล่นเอ้ยเดี๋ยวนะกดปุ๊บแล้วมันซูมเข้าหาหน้าเทรดเดอร์เฮ้ยทำไมโอเคมีเควสขุดค่ะ We're always looking for if you finish two more jobs this week แล้วก็ I will give you employee of the month การขายของเหมือนเดิมเนาะเหมือนเดิมค่ะสูตรคราฟดับเบิลบาร์เรลช็อตกันแต่แปลกอ่ะมันซูมเข้าซูมออกใช่ไหมซอมบี้อะพาร์คโอเคประตูต้องแชร์เควสขุดให้คุณมีนค่ะแชร์ละ400เมตรเฮ้ยมันเห็นในแมปเลยนะเนี่ยใช่เขาแบบแต่เกินเราต้องเปิดแผนที่แล้วก็แบบมาร์กจุดใช่ไหมค่ะซูมออกโชว์ของแล้วก็มาร์กอ่ะโอเคคุณมีนเช็คเควสมาแล้วทางเดียวกันเลยค่ะใกล้ๆกันประตูอะไรครับคุณมีนผมเจอกล่องกล่องอะไรของใครไม่รู้เบาๆไว้ขวานในมือมันสั่นขวานในมือมันสั่นเชื่อวีเล่นเกมไหมไม่วีจัดสิคะรออะไรกองปลาไม่ต้องเสิร์ชก็รู้อ่ะขึ้นอย่างนี้กองปลาเฮ้ยเสียเวลาทำบาปไม่ขึ้นคือลักษณะโครงสร้างของสิ่งก่อสร้างเหมือนเดิมต่างตรงที่ภาพสวยเปลี่ยนเยอะภาพสวยแบบอลังการงานสร้างอ่ะประตูต้องเข้าไปดูในตัวอาคารตัวอาคารสวยมากเหรอคะแล้วจะร้องว่าว้าวว้าวมันเป็นล้านจริงๆแล้วแต่ประตูว่านะเพื่อความมั่นคงของพวกเราเนี่ย Darling Adventure กันดีกว่าค่ะใช่ไหมใช่ผมว่า Darling ดีกว่าโอเคแล้ว Darling ตอนนี้อัพแค่8แต่ถ้าเรามีแว่นก็อัพแค่7แล้วก็ได้4เวลเต็ม8เห็นไหมมันดีมากอยากร้องไห้อยากร้องไห้อ่ะโอ้โหเดี๋ยวนี้อย่างนี้แล้วอ่ะประตูลองขุดไปแล้วเดี๋ยวประตูจะพบเจออะไรแปลกใหม่อย่างไม่ปะทูจะใช้คอนเซ็ปต์เดิมปะทูมั่นใจไม่ตรงนี้ค่ะคุณมีนี่ปะทูมั่นใจว่าตรงนี้โอ้ทำไมดินมันแข็งอะไรขนาดนี้ใช่ดินแข็งมากปะทูขุดไปนะเดี๋ยวปะทูฟังเสียงดีๆมันมีเสียงเหรอคะหรือว่าอะไรเอ่ยฟังเสียงดีๆแล้วถ้ามีเสียงนี่เจอกล่องแล้วคุณมีนฮะเจอแล้วเหรอเจอแล้วไม่ต้องมีสกิลบอกแล้วไม่ทันได้ไอ้นี่เลยฟังเสียงโอ้สเตย์หน้าหมดไปเก็บได้กองแล้วซอมบี้เกิดไหมเฮ้ยซอมบี้มาเหมือนเดิมอุ้ยเขายังเป็นมือลูกซองเหมือนเดิมสินะไม่ใช่สินั่นไม่ใช่ปืนลูกซองดับเบิ้ลบาร์เรลหรือดับเบิ้ลสวยอ่ะไหนคะขอดูหน่อยในถือในมือเออเฮ้ยมันดูมีลวดลายขึ้นใช่ไหมใช่มันเหมือนลูกฟองแบบกระบอกเดียวอะแต่ว่ามันมีไกสองตัวเห็นป่ะซ้ายขวาฮึโอ้จะดูแบบมีไกสองตัวเอาแบบเหมือนลูกฟองปากกระบอกเดียวมาประกบคู่กันดูแบบถ้าอยากรู้จริงมันต้องถือเดี๋ยวปะทูได้มาปะทูค่อยถือค่ะปะทูไม่แย่งคุณมีนหรอกเอ้ยรู้สึกว่าเราวิ่งเร็วขึ้นนะคุณมีนน่าจะนะคิดว่าอยู่วิ่งเร็วขึ้นตัวมันดูหนักน้อยลงประตูไม่ต้องจิ้มเลยนะคะเนี่ยประตูถ้าประตูไปอยู่ไกลๆแล้วประตูฟังดีๆเสียงปืนมันดังไปประมาณ200เมตรได้โอ้ลองขุดแล้วได้ยินเสียงกริ้งดูแล้วเดี๋ยวมองดูระยะไว้ดีๆมันมีเอฟเฟคขึ้นมาใหม่อันนี้เทียร์หนึ่งหรือเทียร์สองค่ะอันนี้สองมันเลยกว้างกว่ามันเลยกว้างกว่าเมื่อกี้อย่างนี้แปลว่าสเต็ปที่ใช้วัดในแผนที่ก็ใช้ไม่ได้แล้วสิคุณมีนไม่ได้แล้วเพราะมันสุ่มมากอะสุ่มในวงใช่ไหมอะใช่มันเบี้ยวไปเบี้ยวมากลิ้งกลิ้งอีกรอบแล้วโอ้ยโดนบีบทางไหนทางไหนคุณมินขึ้นมาทางเหนือขึ้นมาทางเหนือเอ็นนี่หรือใช่จะอยู่ตรงกลางโอ้ไม่นี่คุณมินมันอยู่เอสดับบิลเจอแล้วค่ะเจอแล้วอะเจอแล้วมันอยู่ลึกเลยตรงเนี้ยเนี่ยประตูเจออีกแล้วเห็นไหมมากับดวงไม่มีไม่ต้องเทสสกิลปึ๊บเปิดได้รองเท้าบูท
มดกันตกจากที่สูงอ่ะเฮ้ยซอมบี้หน้าตาดูดีอ่ะมันดูเวอะหวะกว่าเดิมเนาะขอเข้าผมจะบอกว่าน่ากลัวกว่าเดิมก็ประมาณนั้นนะคุณมีโอ้ยเลือดเดียวเลือดหวบเลยมันจะบอกว่าน่ากลัวมันก็น่ากลัวนะผมไปเซเว่นเดย์กูดายลองไปมองซอมบี้แล้วโยกไปโยกมาดูซอมบี้มันจะมองหน้าเราเออเอ้ามันมองคุณมีดอะอะไรอ่ะยังไม่ทันมันเลยเลยดูวางเตียงมาแล้วใช่ปะโอ้ยังเดี๋ยวเออแป๊บหนึ่งรับเตียงก่อนค่ะอุ้ยเกือบอุ้ยเตียงใช้เวลาครับนานกว่าเดิมแล้วเนี่ยน่าจะนะคุณมีนขอหินก่อนเฮ้ยขวานมันไวกว่าเดิมนะคะเนี่ยใช่ขวานตีไวมากเลยตีไวมากช่วงแรกเราใช้หินเยอะอุ๊ยโอ้ซากสัตว์อุ๊ยซากสัตว์มาดูแหละมันดูแดงอ่ะน่ากลัวกว่าเดิมเลยนะคะเนี่ยใช่ไอ้พวกซากซอมบี้ตามพื้นก็เอากลับมาแล้วดูดี I knew you had it in you drug good work painkiller กับกระสุน 9mm กับ hunting หนังสือยังไม่เอาเนาะกระสุน 9mm แล้วกันค่ะก็ดีแต่ผมยังต้องหาปืนยังหาปืนไม่ได้เลยแล้วก็กันติดเชื้ออาหารของเรานี่หมับกันเถอะโอ้ยท่าทิ้งตัวยังเหมือนเดิม What aid มันคือเทคนิคในตอนแรกไม่โดนเนิร์ฟอีกทีเราก็กินแก้วกันนี้เลยค่ะมาเพราะว่าช่วงแรกตายได้โอ้โห What aid กันแล้วกันเอ้เว้น4แล้วกันแล้วก็เพนคิวเลอร์คุณมีนวางของกล่องไว้ตรงนี้เดี๋ยวโดนจนนะโดก็โดไปไม่ได้มีอะไรเยอะคือของที่เราไม่ค่อยได้ใช้วางไว้ก่อนอ๋อของธรรมดาอ่ะก็ของธรรมดาอยากหยิบก็หยิบไปอยากหยิบก็หยิบไปไปเควสหาของ200เมตรต้องรู้นะเปิดเควสไปเลยโอ้สัญลักษณ์สีเหลืองคือนะปะทูกระพริบแล้วอ่ะตรงนี้เลยเนี่ยจอตรงนี้ก็ได้แล้วเรียบร้อยอ่ะเสร็จแล้วง่ายผมก็ได้แล้วโอเคถ้าอย่างนั้นเราก็ไปควีสขุดกันต่อเลยค่ะมาไม่เปิดกล่องเนาะเปิดกล่องเหรอชั้นน่าจะชั้นบนไม่รู้สิจะลองไหมล่ะน่าจะชั้นบนนี่เลยน่าจะชั้นอีกชั้นนึงน่าจะชั้น3นะไอ้บ้าเอ้ยตกหลายรอบเลยน่าสงสารลองแย่หน้าไปดูก่อนนะนี่ไงเห็นแล้วตีไม่ถึงค่ะมันติดอ่ะเคปิดอ้าวมาร่วงลงไปข้างล่างคุณมีนโอ้ยเฮ้ยเดี๋ยวอุ้ยจะตกตายไม่ตายคุณมีนเข้ามาได้เลยเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยเศษซากกระเป๋าลูดไม่ได้เฮ้ยคุณมีนมีตัวที่สองมาเฮ้ยดูตัวขึ้นไหมเฮ้ยคุณมีนขึ้นมาเดียวจะตายแล้วรอดไหมน่าจะยังรอดอยู่ค่ะเลือดเหลือสองอ่ะคุณมีนมันยังไม่ตายข้างหลังปทูบ็อกนะปทูบ็อกทางไว้เนี่ยอย่างเงี้ยจบเบนคิวเลอร์เม็ดหนึ่งอ๋อขอบคุณค่ะโอเคลงมุสโซ่เบรกค่ะแล้วก็กระสุนคุณมีนเอาเลยแล้วกันมุสโซ่ตันบราตันเอามาใส่ก่อนก็ได้กระสุนช็อตกันอ
โล่งปืนครูเทียสองได้กระสุนปืนช็อตกันคุณมีน3นัดเอาไปค่ะครับอ่ะเอาแว่นไปใส่กันแว่นนี้เพิ่มอะไรเอ่ยจีปะเอจีปะทูมี1พอยต์ปะทูก็อัพดาร์ลิงได้แล้วสิดาร์ลิงเลเวล2เอ้ยเดี๋ยวข้าวโพดข้าวโพดโอ๊ยแต่ว่าเก็บข้าวโพดกับเบอร์รี่ไปช่วงแรกเราก็คงยังไม่ได้ปลูกใช่ไหมคะเก็บเพิ่งเลยจะเก็บไปแล้วหมดแล้วซุปเปอร์ขนาดย่อมย่อมร้านค้าเหรอคะใช่อุ๊ยมีตัวอุ๊ยแค่มีดับเบิ้ลบาร์เรลช็อตกันคุณมีนก็พร้อมลุยมันลุกได้มันใหญ่วะใช่ yeah. บอกแล้วบอกแล้วโหสวยอ่ะวิสนามบาสด้วยดูดีอ่ะโอ้มันดูเป็นสนามบาสใช่มันไม่ได้แบบแค่แบบแป้นโง่อันเดียวใจได้อ่ะดูสวยมากๆคุณมีนปะทูจะดบสไปเอาเลยครับนี่เลยมีอะไรกินกินไหมครับโอ้ยวิ่งไวขึ้นนิดหนึ่งค่ะแต่ว่าของน้ำหนักตัวมันเกินมา2ช่องไงก็เลยไม่ได้ไวขนาดนั้นพลานุภาพของสไปค์นี่มันดีจริงๆโอ้ดูๆๆตกเขาเอ้ยเบรกทันโอ้ยเกือบตกเนินไม่เจ็บอย่าไม่เจ็บผมเบรกทันไม่เห็นเมื่อกี้ไม่เห็นเหมือนกันเขาเห็นบ้างที่ชายบอกว่ากำลังชะลอประตูบอกตกเขาผมเบรกเอ็ดเลยทำไมโลกมันดูน้อยลงใช่ไหมอันนี้ที่เทียร์หนึ่งไงเมื่อกี้ของผมเป็นเทียร์สองตรงนี้แหละเซนบอกเต็มไม่น่าหมดสไปค์มีคะกาแฟไหมมีได้กาแฟรูทมาเมื่อกี้มีพอทูลองดูเบียร์เบียร์อะไรคะโยนลงไปแล้วเก็บทานนี่ที่คุณมีนเอากาแฟแรกแลกกับกาแฟอะให้ดบเบียร์ใช่ไหมไม่ลองดูค่าสถานนะโอ้ดบไปแล้วอ๋อมันมึนเมาค่ะแต่ว่ามันไม่ได้เมาเหมือนเดิ มแบบเดิมจะเมากว่านี้ขึ้นใช่แบบเหมือนมีโอกาสไม่เมาด้วยนะผมมีรอบนึงผมกินแล้วมันไม่เมาโอ้แต่คิดว่าน่าจะเป็นสกิลหนังสือป่ะไม่รู้นะตอนนั้นโอเคโอ้วงมันเห็นยันใต้ดินเลยนะเนี่ยคุณมีนใช่ถ้ามันวงมันบีบเข้ามาเราจะเห็นเลยไปประตูเจอกล่องแล้วค่ะอ่ะเจอแล้ววะเจอแล้วนี่ไงอันนี้เควสประตูใช่ไหมเราต้องเตรียมทางออกด้วยออกทางไหนเนี่ยโอเคเจอด้วยประตูหมดเลยนะ ถือว่าก็ยังถือว่าทำบุญมาดีค่ะคุณมินเอาแล้วเนาะโอเคนั่นแหละเรียบร้อยผมบี้มาทดสอบรู้ธนูหน่อยสิโอ้ยปักหัวมีลูกธนูไม่ใช้เดี๋ยวก็กระไรกระไรหน่อยย้อยอยู่นะอ๋อมันมีก็ไม่ย้อยขนาดนั้นค่ะถ้าระยะใกล้อ่ะเก็บแล้วระยะใกล้ยิงได้เลยอุ้ยแต่ยิงยากเหมือนกันแหละโอ้ยนี่คือเจ้าซอมบี้ก้ามโตใช่ไหมแต่เดิมใช่หน้าตาเปลี่ยนมีเสื้อสีขาวใส่อุ้ยดูยิงไม่โดนตายแล้วแคนเซิลธนูที่เราง้างไปไม่ได้ต้องปล่อยอย่างเดียวเปลี่ยนอาวุธเลยก็ได้อ๋อเปลี่ยนอาวุธเนาะลองกดทางแล้วก็เปลี่ยนเลขได้เลยโอเคอ๋อกล่องรูทตามทางก็เปลี่ยนหน้าตาไปเนาะจะอันนี้เป็นกล่องแบบถุงแล้วก็แบบเป็นกล่องอย่างเดียวก็จะเป็นกล่องเล็กๆเลยเล็กๆเลยอ๋อเล็กเกินใช่ไม่สังเกตดีๆที่คือหาไม่เห็นนะNow that you have some money to spend, name's Jenny. We're running a campaign for the rest of the year. Amazing. Hope you like your reward. Laser, Simon, กับ Painkiller, กับ Iron. อุ๊ย เอาพวกเทียร์สองของดูดีอ่ะคุณวินมันดูแต่ว่ามันดูอาบเลือดไปนิดหนึ่งนะคะเพราะมันแดงฉานเลยเฮ้ยเดี๋ยวตัวละครเราเล็บยาวตั้งแต่เมื่อไหร่คุณวินเล็บตัวละครอ่ะมันเล็บยาวเลยนะคะเนี่ยเล็บยาวไหมนิ้วโป้งค่ะเออว่ะนี่ขนมไหนไหนขนมในตู้โอ้ขนมเพิ่มอะไรสเนกดาเมจสเนกดาเมจเอ้ยก็อย่างน้อยก็ยังเพิ่มใช่ไหมตอนนี้เราเข้าสู่การอพยพไปเทรดเดอร์ใหม่เทรดเดอร์นี้เฟสไกลมากแล้วไม่เหมาะแล้ว
เอ๊ะมันพังหรือตึกมันพังเหรอคะตึกช็อตกันแต่ก่อนมันไม่พังนี่คุณมีนเออว่ะมันพังเยอะกว่าเดิมเออแต่ก่อนมันไม่พังอ่ะนี่มันคือร้านหนังสือคุณมีนแล้วคือมันรู้ได้ไอ้ข้างหน้านี้ผมรู้ไปบ้างแล้วมันคือหน้าตาเหมือนชั้นหนังสือเลยอ่ะใช่มันสวยอ่ะหนังสือตามหนังสือด้วยอ่ะไอ้หนังสือที่เกิดบนพื้นสามารถเก็บได้นะเหมือนเป็นกล่องแล้วพอเก็บปุ๊บมันก็จะแตกหายไปโอ้แล้วซอมบี้อยู่ไหนวะเฮ้ยเปิดหนังสือได้อ่ะอารมณ์ประมาณเนี้ยว่าแล้วทำไมคุณมีนถึงประทับใจแต่หนังสือรู้ไหวไหมฮะได้เฮ้ยอ๋อนึกว่าชั้นล่างยังมีให้รูทอยู่นะเนี่ยก็บอกแล้วว่าผมเข้ามานิดเดียวแต่ถ้ามันแต่ถ้ามันรู้เสร็จแล้วแล้วหนังสือหายไปด้วยเนี่ยในชั้นน่ะมันจะดูแบบเพอร์เฟคแต่จะทำให้หน่วงเนาะอย่าเลยนี่โอ้โหคือแบบรูทอย่างดีใจนะคุณมีนแต่ไม่ได้อะไรเลยนอกจากกระดาษ โอ้ยไม่มีอะไรเลยโล่งค่ะอะไรคะไอ้เจออย่างเงี้ยนี่คือได้ลองเคาะดูได้กระดาษเยอะมากโอ้14 25เยอะเยอะมากถ้ามีสกิลขุดเยอะกว่านี้อีกโดบเข้าไปแล้วก็เคาะเข้าไป 7,000 นี่ถือว่าจิ๊บๆเนาะรวมพลังเอ๊ะหรือว่าเราจะอัพสกิลล็อกพิกสัก1เลเวลแล้วก็คราฟมันขึ้นมาเดี๋ยวฟังก็ได้เรามีเพื่อนมาหาใช่ไหมเสียงก้องเก้งก็เก้งอย่างนี้ไงครับเนี่ยไงครับเนี่ยยังไงครับเนี่ยฮะยังไงครับเนี่ยฮะเหงาเหรอแวะมาทักทายแล้วก็ไปก็เป็นเพื่อนที่เล่นด้วยกันเนาะมาหลายเซิร์ฟเวอร์ค่ะมาหลายรอบแต่ว่าอยู่กันคนละบ้านนั่นเองใกล้แล้ว300แล้วจาก 7,000 โอ้นั่นแหละรูดมาโอ้คุณมีนเปิดเลยค่ะไม่คุ้มใช่ไหมทิ้งมันไว้อย่างนั้นแหละทิ้งมันไว้อย่างนั้นแหละอะไรคะคุณวันดาบีคุณวันดาบีอยู่นี่เขาเข้ามาแล้วนะคุณมีน ไม่ทันแกล้งปฏิบัติการแกล้งกวนไม่ทันไม่มีอะไรเกิดขึ้นคุณวันวีไม่มีอะไรค่ะป้าเราไปกันต่อเลยเสียงอะไรก็แหมคนรู้จักแวะทักทายเนาะเราไม่ได้มีเจตนาไม่ดีเท่านั้นใช่ไหมคุณวีนเราแค่แวะทักทายด้วยกันแค่จิตนาดีประสงค์ไว้ขังคุกไว้เฉยๆแง่แต่เมื่อกี้ปทุมวิ่งมาช้านิดหนึ่งนะคุณวิ่งถ้าปทุมวิ่งมาเร็วกว่านี้เราได้ช่วยกันวางเสร็จแน่นอนก็เพิ่งเดินมาอ้าวเจอตรงนี้เลยอุ้ยหิวข้าวลืมกินข้าวเข้าระยะเควสแล้วด้วยมันทำแป๊ะเหรอทำแป๊ะก่อนก็ได้ยังได้อยู่สตามินายังเหลือเยอะโอเคให้หิวข้าวไว้ๆหน่อยจะรีบทำอยู่ข้าวพี่หน้าไม่มีเลยปึ๊บชั้นบนค่ะชั้นบนกัน13เมตรเดี๋ยวไปทางอื่นดีกว่าที่ใกล้ที่สุดการสับหลังคามันลำบากนะเพราะว่ามันซ้อนหลายชั้นใช่ไหมกว่าจะถึงข้างในได้ยังยังค่ะอยู่ตรงนี้แหละนี่ไงไหนแมนสุดความแมงนัมค่ะกระสุนปืนเอากระสุนก่อนไม่มีปืนก็ไม่เป็นไรวิธีที่เราจะหายหิวในช่วงต้นโอ้โหตายสักทีวิธีแก้หิวประตูกระจกหมดตัวแล้วนะคะต้องไปหากระจกใหม่ผมฆ่าด้วยไม่ไหวสเตมินามันลดแล้วมันคิดไม่ทันแล้วโอเคมาแล้วเห็นตอนแบบทิ้งตัวพอดีอ่ะโอเคทดสอบนัดทดสอบรีโนดโอเคมันต้องมีลองดูใช่ไหมว่ามันจะได้เข้ามือลูกแรกอ่ะเคลียร์มาค่อยๆประณีตก็ได้นะไม่เป็นไร
ไม่เหมือนจะเป็นเกียร์หนึ่งเลยนะเนี่ยป้าตายไหมไม่ตายดีตัวนี้อึดถ้าไม่ประทุรู้สึกมันรีโหลดกระสุนแล้วมันหนูหน่วงไม่มีไอ้นี่มากไม่มีรีโหลดเร็วเลยดูไม่ชินตรงไหนเอ่ยคาร์บอยค่ะข้างบนซอมบี้เวลาหล่นมามันมีลบด้วยนะเฮ้ยมันยิงยากนะเนี่ยคุณมีเหนื่อยไหมได้ได้ได้ยากค่ะยากกว่าเดิมเยอะเพราะว่าตอนรีโหลดปืนมันสั่นกว่าเดิมอ่ะคุณมีนปืนมันสั่นน่าจะต้องมีสกิลใช่ใช่ใช่ปืนมันไม่ได้นิ่งขนาดนั้นสั่นมากๆค่ะโอ้ยนี่เดี๋ยวยังลำบากเลยอ่ะยิงที่โดนก็ยังยากอ่ะเดี๋ยวนะคลิกเล็งยิงวะล่ะคลิกเล็งค่ะแต่ว่าตอนรีโหลดปืนมันสั่นในมืองั้งๆๆเลยอ่ะโอเคเรียบร้อยเคลียร์ที่หนึ่งล็อกเกอร์ใหญ่เท่าไหร่อ่ะ 5,000 เองเป็นการรวมพลัง 5,000 7,000 นี้เราก็ไม่รู้สึกว่ามันเยอะนะเพราะเราทำบ่อยในช่วงต้นน่ะจนเคยชินแล้วอ่ะว่าเคาะไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็แตกเอ้ยอย่างงี้สโตนค้อนใหญ่เทียร์3ค่ะคุณมีนั่นใครคะย้อนระเบิดไปทักทายโอ้โหโยนทักตายแหวต่างคนต่างวิ่งกับเทรดเดอร์อุ้ยโอ้โหทักทายกับทักตายโอ้โหนี่คือบ้องใช่ไหมปืนบ้องชัดๆเลยอ่ะปืนแบบปืนคราฟอ่ะมอดขุดหินค่ะกับกระสุนปืนช็อตกัน120นัดมดเอ้ยมดขุดดินมดขุดดินขุดดินผมคาบได้อ๋องั้นก็ส่วนปืนเถอะเนาะตำแหน่งบ้านของคุณมีนเนี้ยคุณมีนวางแลนด์เคลมไหมคะผมวางแล้วครับโอเคใกล้ๆนี้หรือตรงที่มีรถด้านข้างนี้หรืออ่าอ่าใช่ใช่เข้าทางฝั่งรถอะโอ้ยมีที่มีบ่อน้ำด้วยน่าสนใจคุณมีนใช่โอ้ยบ้านหลังนี้น่าอยู่โอ้นี่คือบ้านเราแน่นอนขึ้นชมกันก่อนโอ้เตรียมฟรีเก็บคุณมีนวางอะไรเตรียมเรียบร้อยมีกล่องมันก็ดูดีนะวัตถุชอบตรงที่มันมีบ่อน้ำอ่ะเหมาะเลยค่ะที่จะเป็นบ้านเรามี2ชั้นหรือว่า3ชั้นมีเชิงเทียนด้วยนะเนี่ยทีวีมีเศษแก้วให้เหรอประตูชอบตรงนั้นแหละว่าความสวยงามกำลังถือบังเกิดค่ะคุณวินดินแดนนิงวะดูหิมะลองดูหิมะที่แบบเป็นหมอกเลยอ่ะโอ้ยสวยเฟรมเรทเฟรมเรทไม่ตกเข้าเฟรมเรทดีขึ้นกว่าเดิมเยอะอ่ะแต่ทึบมากฝนตกด้วยเฮ้ยถือว่าปรับเรื่องเฟรมเรทดีมากๆนะคะเนี่ยพายุอ่ะมันเหมือนพายุฝนน่ะชัดเจนน่ะมากๆอ่ะคุณมีนครับอาคารอย่างนี้แฟคทอรี่หรือเปล่าไม่ใช่อ่ะมันจะไม่ใช่รู้สึกอ๋อนี่ฮาฮิตาชิใช่ไหมเป็นผมว่าน้องไอ้นี่เลยอ่ะน้องๆของน้องๆสกายแคปเปอร์น้องๆสกายสแคปเปอร์เลยเออใช่เอ้ยไม่ใช่ใช่น้องๆสกายสแคปเปอร์ฮากาชิใช่ค่ะผมว่าระดับใกล้ๆสกายแคปเจอร์เลยโหตึกสูงมากโหดอยู่ผมลองไปแล้วมันน่าจะเป็นเทียร์5เลยค่ะใหญ่ขนาดนี้ไม่เทียร์4หรอกเทียร์4ขนาดนี้ก็เกินไปอ่ะยังใหญ่รับเลยเฮ้ดูตามพื้นปะทูแนะนำเลยดูตามพื้นทำไมคะดูหนังสือตามพื้นอ๋อยิงก่อนเคลียร์ก่อนมันมืดมากเลยนะเนี่ยมันรู้ได้อย่างเยอะบอกว่าอย่างเยอะแต่มันมืดมากเลยค่ะคุณมีนปรับแสงก่อนแล้วทำไมไม่มีซอมบี้สักตัวนี่สินี่ไงอยู่ข้างบนมีระเบิดอยู่จ่าเลยลงไปแล้วชั้นหนังสือเราจะหายโอ้โหจะไม่พังขนาดนั้นเลยอ่ะนะ
เนี่ยระเบิดดูไม่แรงอ่ะใช่มันดูไม่อลังการใช่มั้ยรู้สึกถึงความไม่แรงมันดูจืดๆไปนิดนึงอ่ะมันต้องแบบออร่าไกลๆอะไรอย่างงี้เนาะโอ้ยไอ้บ้าตกใจหันขวามาสะดุ้งเลยในนี้มีอะไรคะเนี่ยยังไม่เคลียร์นะเนี่ยโอ้เคลียร์แล้วก็หากล่องด้วยหรือใช่เดี๋ยวนะกล่องปะทูอยู่ตรงนี้ตอนแรกปะทูนึกว่าแค่เคสไปเคลียร์ทางนี้หรือมีขึ้นข้างบนด้วยนะ 1.1 เมตรโอ้โหชะล่างดีเฮ้ยเดี๋ยวนี้มันหากล่องง่ายขนาดนี้เลยเหรอคะใช่โอ้โหคือแบบวิ่งตามทิศมาก็เจอไม่อาศัยสกิลอะไรเลยนะเนี่ยเอ้ยบ้าไอ้นกนี่แน่ยังไม่เคลียร์ยังเฮ้ยดูหมาเนียนขึ้นอ่ะเคลียร์แอเรียเคลียร์แล้วแอเรียแล้วเดี๋ยวผมเก็บเอ้ยยังแอเรียยังไม่เคลียร์ค่ะคุณมินข้างล่างเหลือกี่ตัวคะข้างล่างเคลียร์แล้วเคลียร์แล้วโอเคได้เวลาลูทลูทอย่างสบายใจคุณมินหนังสืออาร์ตออกใหม่นี่ค่ะเล่ม2 2ยังเฮ้ยคุณมินอ่านก่อนไหมก็ได้ใช่เดี๋ยวเก็บไว้ให้คือแบบหนังสือตามพื้นผมชอบอ่ะคือมันลูทแล้วปุ๊บมันก็แตกปุ๊บหายไปมียาแก้ท้องเสียด้วยค่ะโอ้ของเยอะมากเกราะก็มีอ่ะเข้าของตามพื้นนี่มันรู้ดีนะคะดีกว่าที่อยู่ตามชั้นอีกนะเนี่ยคุณมีนใช่ใช่เพราะว่าส่วนใหญ่ก็ได้จากตามพื้นอะอะไรทำไมหนังสือมันตามพื้นวะพอชี้ไปโอ้โหรู้ได้ผมแบบปึ้มปิ่มอะปึ้มปิ่มเลยอะโอ้โหชุดเกราะดูดีมากอะคุณมีนเกราะที่รู้ได้อะเป็นแค่เกราะแบบสแครปธรรมดายังดูดีอะนี่มาแล้วรู้เลยคุณมีนอยู่ไหนฮะนี่คุณมีนมาดูสินี่ดูเสื้อปะทูว้าคมจิ๊บเลยชุดได้ๆเดี๋ยวอันนี้หนังสืออ่ะโยนที่พื้นข้างหลังครับพอคุณมีนเริ่มรู้แล้วเดี๋ยวปะทูไปรูดฝั่งทางหน้าประตูทางซ้ายมือฝั่งข้างหน้ายังไม่ได้รู้เลยโอเคไปจากข้างหลังมาแล้วก็ทางไอ้แถวห้องอาหารอะไรนั่นก็ยังไม่ได้รู้แต่เมื่อกี้ข้างบนก็ยังไม่ได้รู้ใช่ปะข้างบนรู้แล้วค่ะในห้องลับรู้สึกว่าสเตทถ้าเราล็อกก็ได้อยู่นะคือแบบไอ้ตอนนี้เราทำเควสบ่อยๆอ่ะมันไม่ได้ขึ้นเองนะมันจะขึ้นเป็นหัวข้ออีกหัวข้อหนึ่งหัวข้อที่4ขึ้นมาขึ้นสเปเชียลเควสไม่เข้าใจค่ะมันอยู่มันคืออะไรเอ่ยมันจะมีหัวข้อเหมือนเป็นแบบว่าเป็นเควสอัพแรงอะเควสอัพเทียแต่เควสตอนเทียร์2ไม่ได้ยากคือให้ไปคุยยังไม่รู้ว่ายากกว่านี้จะเป็นยังไงหรือเปล่าอาจจะมีให้แบบไปทำอะไรยากๆหรือเปล่าคือไปคุยมันจะให้แนะนำไปให้ไปหาอีกเทรดนึงเหมือนแบบเป็นเควสเปิดเทรดว่างั้นเถอะแล้วพอเปิดเทรดเสร็จปุ๊บคราวนี้เราก็จะได้เควสเทียร์2มาทำทีนี้ที่แนะนำก็คือถ้าเราอยากล็อกเควสคิดว่านะคือเราก็ไม่ต้องสักคนนึงอะไม่ต้องทำเควสแรงอัพอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะได้เจอเควสแบบต่ำๆอย่างเนี้ยเควสเทียร์2มีหนังสือแล้วก็เจอเควสเทียร์1เทียร์2บ่อยขึ้นแต่ถ้าเราไม่แรงเควสอัพเนี่ยเราก็จะได้ของมันไม่ดีใช่มั้ยใช่ก็ไม่ดีแต่ถ้าเล่นกันหลายๆคนก็คืออยากได้เควสต่ำๆอย่างเงี้ยเพราะยังไงเควสเราก็จะไปทำด้วยกันใช่มั้ยล่ะก็ไอ้ทีมนี้ผมก็น่าสนนะโอ้โหสร้างนกน่ากลัวมากคุณมีนนกมันแดงอ่ะมันแดงเลยแดงเลยโอเคค่ะวันนี้ปะทูกับคุณมีนก็เล่นมาพอสมควรแล้วเนาะทดสอบอัลฟา19พอสมควรเนี่ยรู้สึกประทับใจมากๆนะตอนนี้แต่ในอนาคตก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะมีแหลกอะไรมาหรือเปล่าดังนั้นในวันนี้ค่ะลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่บ๊ายบายค่ะ